ล่าสุดก็เป็นวันเกิดของว่าที่คุณแม่คนสวยอย่างจุ๋ยวรรณญาที่งานนี้สาวแอปพี่สาวคนสนิทก็ได้ไปโผล่เซอร์ไพรส์พร้อมระบุข้อความไว้ว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะจุ๋ยที่รักนะคะหัวเราะกันทั้งคืนเช่นเคยหวังว่าจะมีความสุขกับการเอนเตอร์เทนของหลานนะคะขอให้เป็นคุณแม่ที่มีความสุขที่สุดพวกเราพร้อมเลี้ยงน้องพีจีแล้วนะคะแต่งานนี้ก็มิไหวโดนคุณปู่ไพวงตำหนิว่าทำไมไม่ใส่แม็กกันเลย